ชี้หากรัฐบาลยังคงนิ่งเฉยไม่เกิน5ปีธุรกิจไทยกว่า 50% จะตกเป็นของจีนเป็นที่น่าวิตกอย่างยิ่งสำหรับการรุกคืบของธุรกิจจีนที่เข้ามายึดครองตลาดของไทยในหลากหลายธุรกิจทำให้หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าอีกไม่นานไทยอาจถูกทุนจีนยึดประเทศซ้ำรอยสปป.ลาวและกัมพูชารองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนักวิชาการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศระบุว่าตอนนี้ธุรกิจทุกประเภทของไทยล้วนได้รับผลกระทบจากทุนจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยแม้แต่มหาวิทยาลัยเอกชนก็ไม่รอดหนักสุดคือสินค้า SME ที่โดนสินค้าจีนราคาถูกตีตลาดโดยช่วงแรกเป็นการส่งสินค้าจีนที่มีราคาถูกเข้ามาขายต่อมาก็เข้ามาตีตลาดออนไลน์ในไทยและปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนผลิตสินค้าในประเทศไทยซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไทยลำบากมากยิ่งขึ้นธุรกิจต่อมาได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งค่ายรถยนต์ EV 7รายของจีนได้เข้ามายึดตลาดผลิตรถยนต์ EV ในไทยโดยนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์และบุคลากรจากจีนเกือบทั้งหมดขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กไทยก็กำลังย่ำแย่จากการทุ่มตลาดของจีนอีกทั้งจีนยังเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทยด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่ถูกกว่าแม้แต่ธุรกิจปั๊มน้ำมันก็ยังถูกแย่งตลาดจากทุนจีนโดยจีนได้เข้ามาซื้อปั๊มซอสโกในไทยในสัดส่วนหุ้น 49% และเปลี่ยนชื่อเป็นไซโนเปกซัสโกโดยมีแผนที่จะขยายจาก25สถานีเป็น100สถานีภายในปี2573อีกธุรกิจที่น่าห่วงคือธุรกิจขนส่งพัสดุซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทแม้จะมีกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่ผู้ถือหุ้นกลับมีสัญชาติจีนอาทิบริษัทเคอรี่เอ็กเพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนซึ่งมีจุดบริการกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งของจีนนอกจากนั้นสินค้าเกษตรของไทยที่ได้รับความนิยมในจีนอย่างทุเรียนลำไยมังคุดและมะม่วงก็ได้รับผลกระทบจากทุนจีนเช่นกันโดยจีนเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบครบวงจรในประเทศไทยจากเดิมที่เข้ามาซื้อผลผลิตแบบเมาสวนส่งไปขายที่จีนจากนั้นก็เข้ามาตั้งโรงรับซื้อผลไม้ไทยแล้วส่งไปขายที่จีนแต่ปัจจุบันจีนมีสัญญาณว่าอยากเข้ามาซื้อสวนผลไม้หรือซื้อที่ดินในไทยเพื่อปลูกผลไม้ส่งไปขายจีนซึ่งหากนโยบายรัฐบาลที่จะให้ต่างชาติสามารถเช่าที่ดินของไทยได้99ปีออกมาบังคับใช้สถานการณ์จะยิ่งแย่กว่านี้รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริว่าหากรัฐบาลไทยไม่ทำอะไรเลยเชื่อว่าอีกไม่เกิน5ปีธุรกิจไทยเกินกว่า 50% จะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนจีน